เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนบ้านเวลาอยู่กันก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยแต่บ้านนี้เขาอยากจะร้องเรียนสื่อค่ะเพื่อนบ้านคนนี้วันดีคืนดีมาเต้นรำหน้าบ้านเอ้ยยังไงอ่ะถูกและบางครั้งคุณผู้ชมกินเหล้าเปิดเพลงเสียงดังและมีหนำซ้ำแอบถ่ายคลิปยังมีภาพตอนทุ่มกระถางและเรื่องนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมพอจับตัวเขาได้แล้วก็มีการพูดคุยกันโดยตำรวจมาประสานเขาบอกว่าอ้าวที่เขาทำแบบนี้พฤติกรรมก็เพราะว่าเขาคิดว่าเรียกชื่อหมาที่เลี้ยงเอาไว้งงไหมเดี๋ยวหมายถึงว่าชื่อเขาอ่ะเหมือนกับหมาของบ้านนั้นก็เลยโกรธนี่เหรอฮะก็เลยโกรธค่ะก็เลยทำพฤติกรรมแบบนั้นแล้วก็ตามราวีเพื่อนบ้านคุณผู้ชมดูคลิปบางช่วงบางตอนก่อนค่ะน้ำไปทางนี้มาด่าผมไม่น้ำไม่ใช่น้ำห้องน้ำถ้าไปห้องน้ำทุกหลังเลยเพราะเดี๋ยวร้อนทุกหลังเลยเอาเลยพฤติกรรมมะเฮ้ยพี่เห็นพฤติกรรมขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยค่ะกระถางทุ่มหมดเลยนะใช่หลากหลายพฤติกรรมนะคะได้ยินเสียงเพลงป่ะนี่มาเต้นหน้าบ้านอ่ะนะนะเต้นเย้ยเหรอเดี๋ยวนี่เนี่ยค่ะแล้วคิดถึงสภาพหัวอกเราถ้าเราอยู่บ้านหลังนี้แล้วเจอเพื่อนบ้านแบบนี้จะทำยังไงล่ะนี่ค่ะเป็นคลิปหลักฐานที่ทางบ้านของผู้เสียหายนำมาร้องเรียนกับทีมข่าวนะคะหลังจากที่ถูกผู้ชายที่มาเต้นหน้าบ้านเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยมาก่อเหตุระรานราวีคุกคามท้าตีท้าต่อยไม่เว้นแต่ละวันค่ะเปิดเพลงเสียงดังบ้างล่ะและก็ทุบทำลายกระถางหน้าบ้านบางครั้งก็มายืนหน้าบ้านให้หมาที่เขาเลี้ยงเอาไว้เนี่ยเห่าค่ะและบางครั้งลูกเขาวิ่งเล่นหมาในบ้านของเธอก็เห่าเขาก็ไม่พอใจเคยแจ้งตำรวจให้มาคุมตัวไปก็หายไปได้2เดือนก็กลับมาก่อเหตุอีกค่ะตอนนี้พยายามจะไม่เข้าไปยุ่งและก็ไม่เข้าไปตอบโต้อะไรนะคะคู่กรณีไม่เคยเข้ามาพูดคุยหรือปรับความเข้าใจเลยนะคะแต่พฤติกรรมคืออาละวาดตลอดเลยพอไม่พอใจก็เบิ้ลรถควันเข้าบ้านเขามันมีเรื่องมาโดยตลอดเลยโอ้โหเนี่ยค่ะขนาดตำรวจมาเคลียร์ให้แล้วก็ยังยืนทัศเอลเห็นใช่ไหมคะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลคลองแหอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งปมเหตุนี่แหละตรงนี้แหละที่ถามว่างงไหมปมเหตุเจ้าของบ้านเชื่อว่าอาจจะเกิดจากความเข้าใจผิดค่ะที่ช่วงที่ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้หลังใหม่เนี่ยตอนนั้นเจ้าของบ้านที่ถูกระรานเธอเล่าแบบนี้เธอเรียกชื่อหมาคุณผู้ชมเรียกชื่อหมาข้าวต้มหมาชื่อข้าวต้มข้าวต้มเข้าบ้านข้าวต้มเข้าบ้านข้าวต้มเข้าบ้านแบบนี้แล้วเหลือเรียกเยอะๆยาวๆแล้วอาจจะกลายเป็นเรียกบ้านต้มข้าวต้ม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 บ้านทำไมอ่ะคือแต่เพื่อนบ้านกลับได้ยินว่าเธอเรียกชื่อว่าธงคือชื่อผู้ชายคนนั้นนะคะเป็นชื่อหมาหรือเปล่าเหมือนกับทงเข้าบ้านทงเข้าบ้านแบบนี้หรือเปล่าเขาก็เลยโกรธมาเรียกฉันเป็นหมาได้ยังไงเออเนี้ยเหรอฮะนั่นแหละค่ะตั้งแต่นั้นมาก็ถูกหาเรื่องแล้วก็อาละวาดมาตลอดเออเหตุผลมันเธอว่าน่าจะมาเพราะเรียกชื่อหมาล่ะค่ะและเข้าใจว่าเรียกชื่อเขาเขาทำทุกวิถีทางเลยเพื่อที่จะเรื่องนี้แต่ทำอะไรไม่ได้ไงก็เลยได้แต่ละก็คุยทักทายกันปกตินี่แหละคือถามว่าทิ้งข้าวหรือยังพี่ก็ตอบว่าน้องทิ้งแล้วค่ะก็คุยปกติแล้วก็วันนั้นเขานั่งอยู่ท้ายรถกินนั่งกันอยู่แล้วหมาเพี้ยนมันเลยออกมาแล้วมันก็เห็นมันก็เห่าข้าวต้มแต่เขาพี่ก็ชื่อทงพี่ก็บอกว่าข้าวต้มเข้าบ้านลูกเข้าบ้านข้าวต้มถึงเขามาได้ยินว่าเพี้ยนเรียกชื่อเขาเป็นชื่อหมาเลยหลังจากนั้นแหละเขาก็อาละวาดมาไหนพี่ก้าขออีกทีดิข้าวต้มต้มข้าวต้ม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 บ้านต้มเดี๋ยวมันจะกลายเป็นทงไปได้ยังไงเอาจริงเหรอม
มันคล้ายด้วยความเคารพนะฮะข้าวต้มกับธงเนี่ยพี่เขาอาจจะแบบได้ยินระยะไกลหรือเปล่าหรือยังไงเออแต่แถวบ้านอีกคนดูบอกไงหูหาเรื่องแล้วแบบเออนั่นน่ะดิดูนะคุณผู้ชมครับคือตอนนี้ค่ะทางพี่เจ้าของบ้านผู้เสียหายคนนี้เขาบอกว่าเขาได้รับความเดือดร้อนมากเพราะว่าคู่กรณีฝ่ายชายเนี่ยกินเหล้าแล้วก็ชอบเปิดเพลงเสียงดังทุกวันมีคลิปตอนเปิดเพลงใช่ไหมคะเสียงมันดังชัดมากเลยนะเสียงมันดังชัดอะเนี่ยดังไหมถ้าเราเจอเพื่อนบ้านแบบเนี้ยปวดหัวน่ะแล้วก็ยังมีเบิ้ลรถใส่ด้วยนะคะโดยเฉพาะมาเบิ้ลหน้าบ้านเขาแบบจงใจอ่ะให้ควันรถเข้ามาในบ้านเวลาเมาก็มาเต้นหน้าบ้านอ้างว่าอ้าวที่สาธารณะใครจะทำอะไรก็ได้นี่คือท่าเต้นนะเออตอนนี้ใช่เลยแบบถูกตอนนี้นะคะพี่เจ้าของบ้านเขาบอกว่าอยู่ด้วยความหวาดกลัวค่ะเพราะตัวเขาเนี่ยกับลูกสาวเคยถูกคู่กรณีมาตะโกนเรียกข้างห้องตอนตีหนึ่งเพราะห้องนอนอยู่ติดกับถนนสองคนแม่ลูกยังเล่าอีกนะคะว่าเขาเคยถามว่าทำไมไม่ไหว้เขาคนแถวนี้ไหว้เขากันหมดนะทำไมน้องไม่ไหว้พี่บ้างล่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวทั้งสองคนแม่ลูกก็ไม่รู้จะไหว้ทำไมอะค่ะเนี่ยค่ะก็เราก็เลยอยากจะวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือเพราะว่าเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงบานปลายตอนนี้นะคะผู้เสียหายบอกว่ากำลังที่จะคืออย่างนี้เรื่องนี้ต้องหาตัวกลางไหมใช่ต้องหาตัวกลางแล้วก็ต้องคุยกับตัวของพี่คนนี้ด้วยนะฮะว่าที่ชื่อพี่ธงเนี่ยว่าจริงๆสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับจะได้แก้ไขได้ถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่าคุณมาเปิดเพลงมาเต้นยั่วจะมาทำร้ายเขาแล้วก็มาทำลายข้าวของแบบนี้แต่ครั้งนี้ที่ดิฉันเล่าไปมันคือมุมนึงของผู้เสียหายครับบ้านของฝ่ายหญิงกับเจ้าของหมาที่ชื่อข้าวต้มเนี่ยนะคะแต่พี่ธงทีมข่าวของเรากำลังลงพื้นที่ไปนะคะเดี๋ยวจะไปสอบถามพี่ธงหูแว่วหรือเปล่าหรืออะไรทำไมไปได้ยินเขาเรียกหมาว่าข้าวต้มไม่ได้เรียกพี่ธงซะหน่อยแล้วทำไมพี่ธงเนี่ยเดี๋ยวไปถามเหตุผลก็แล้วกันเดี๋ยวความคืบหน้าเดี๋ยวติดตามกับข่าวใหญ่นะคะครับโอ้เนี่ยฮะคุณผู้ชมหลายท่านในข่าวช่อง8ของเราบอกว่าปล่อยหมาออกไปเล่นกับมันหน่อย ไม่ได้เก่งแท้แบบนี้ต้องเจอหมาพิษบูเอาเหรอฮะคนพาลต้องเจอสวนโอ้โหอารมณ์ร่วมมาเยอะมากคู่กรุ่นกันเลยทีเดียวครับ